ช่วงบ่ายของวันนี้นะคะท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปที่สีสเกตนี่ไปเปิดงานค่ะแล้วก็ป้ายบนเวทีเห็นไหมคะชาวกันทรรักษ์กินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วสิ่งที่นายกต้องทำก็คือนี่ค่ะไปฉีกทุเรียนภูเขาไฟในการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนคุณวรรณสิริเคยกินทุเรียนภูเขาไฟไหมเยค่ะของโปรดเลยค่ะหรอมันแพงไหมที่ฉันไม่เคยกินแพงแล้วมันอร่อยมากค่ะเหรอใช่คนกินทุเรียนนี่ประเทศไทยมีทุเรียนอร่อยแทบทุกจังหวัดค่ะ แต่ว่าที่สีสสเกตนี่ขึ้นชื่อใช่ไหมขึ้นชื่อค่ะแล้วก็<อ>มีไม่ได้มีเยอะด้วยนะทุเรียนภูเขาไฟนะคะนี่ท่านนายกก็ไปฉีกทุเรียนก่อนที่จะนี่กินเลยค่ะมับมนนเข้าไปดูเลยมันมันอร่อยมันนัวจริงๆนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนมีป้ายต้อนรับจากประชาชนด้วยนะคะบอกว่าหมูเฮาฮักนายกเสรษฐาฮักพักเพื่อไทยสามารถปรับปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดด้วยเด้อ แล้วก็ยังมีป้ายทวงถามเงินดิจิทัลนหนึ่บาทด้วยนะคะว่าจะได้กี่โมงนะ mm hmm. ไม่รู้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบหรือเปล่าพอทีนี้ท่านนายกถูกทวงถามแบบนี้ท่านนายกก็เลยกล่าวกับประชาชนบอกว่าเงินหมื่นดิจิทัล w วอลเล็ตได้แน่นอนสิ้นปีนี้แน่นอนหลังจากเมื่อช่วงเช้านายกได้เข้าประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสีสเกตรับเรื่องร้องเรียนเช่นปัญหาน้ำราคาทุเรียนภูเขาไฟปัญหาที่ดินทำกิน ก่อนจะตบท้ายด้วยมุมมุมน่ารักของนายกเศรษฐานะคะก็คือนี่ค่ะเดินไปถ่ายเซลฟี่กับน้องๆน,นักเรียนที่มาร่วมกันปลูกต้นลำดวนโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าและปลูกต้นไม้ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืนนะะี่ค่ะนักเรียนก็มาถ่ายรูปกับท่านนายกกันเยอะเลยนะคะ